เคมาด้วยสิออกไปก่อนด้วยสิออกไปก่อนด้วยสิออกไปก่อนมาด้วยครับผมผมเข้มครับผมโดนครับผมโดนผมเข้มครับครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการทอล์กกระดอทอล์กทุกที่ที่มีประตูเย้วันนี้เรามาที่ประตูที่หนึ่งนะครับซึ่งเก่าครับจะไปแตกเขาแล้วครับเขาหลุดล่วงลงมาแล้วครับผมอ่ะวันนี้อยู่กับเราสองคนยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบอลโลกมาอัปเดตกันอีกนิดนึงถึงแม้ว่าจะจบไปแล้วใช่ครับแต่ว่านะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของทีมที่เรียกว่าเป็นตัวเต็งตัวเต็งของบอลโลกปี2018ถูกต้องแล้วก็จริงๆเป็นตัวเต็งในหลายๆปีที่ผ่านมาด้วยใช่แต่ว่าปีนี้ผลงานเรียกว่ายอดเยี่ยมหุยแต่ผิดหวังใครที่ทุ่มงบประมาณส่วนตัวขายบ้านก็จริงก็ไม่ว่าอะไรขายหน้าขายบ้านก็เรียบร้อยครับผมเป็นนี่เป็นสินกันก็ตามระเบียบไปครับผมใช่ครับวันนี้เราจะมาจัดอันดับนะครับครับผมทีมฟุตบอลที่มีผลงานยอดแย่ที่สุดในฟุตบอลโลก2018ถูกต้องครับมีอยู่5อันดับ5อันดับนี้เราใช้ทัศนะตัวเองนะไม่เกี่ยวข้องกับสถิติใดๆทั้งสิ้นอันนี้คือเป็นความเห็นของเรา2คนเพราะฉะนั้นอย่าบาดดราม่าว่ามันไม่ใช่สถิติมันเป็นอย่างนี้เลิกดราม่าใช่ครับมาเริ่มกันที่อันดับที่5อันดับที่5ได้แก่โอ้เรียกว่าจริงๆแล้วเป็นประเทศที่เคยครองแชมป์บอลโลกมากที่สุดสถิติก็คือแชมป์โลก5สมัย5สมัยก็คือทีมชาติบราซิลแซมบ้าบราซิลนี่ครับปีนี้ก็จริงๆก็ถือว่าไม่ได้แย่มากแต่ว่าก็ไม่ก็พลิกล็อกอ่ะพลิกล็อกก็ไม่ถึงกับแย่ตามคาดไปก็น่าจะเข้าถึงรอบรองชนะเลิศได้แต่ว่าก็ปิ้วไปเรียบร้อยเลยเพราะว่าโดนทีมที่ผมรักเคลียร์ทิ้งลงไปทิ้งไปครับไม่บอกนี่คืออันดับ5ครับผมมาอันดับที่4คือประเทศโปรตุเกสโปรตุเกสจริงๆแล้วก็ยังไม่เคยได้แชมป์โลกนะใช่ครับว่าเคยได้แชมป์ยูโรใช่แล้วก็เรียกว่ามีนักเตะที่เป็นซุปเปอร์สตาร์นะฮะใครๆรู้จักก็คือโรนัลโดครับผมนะก็ผลงานปีนี้ก็ไม่ได้เลวร้ายเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่เป็นไปตามคาดคิดว่าโปรตุเกสน่าจะเป็น1ใน4ทีมที่จะเข้าไปรอบลึกใช่ครับก็ปิ้วไปเรียบร้อยเลยนะครับเพราะว่าไม่ชอบเพลงนี้ผมไม่เดือดร้อนอยู่แล้วผมชอบผมก็ไม่เดือดร้อนแล้วแต่คุณครับผมเริ่มกระเถิบมาถึงอันดับที่3อันดับที่3ได้แก่ประเทศพี่อันสเปนเป็นประเทศที่รักด้วยสเปนอ่ะเราทำไมครับเชียร์ดิเชียร์ตั้งแต่ตอนที่โอ้ชอบสเปนตั้งแต่ตอนที่เจ้าภาพคือรุ่นปีที่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพแล้วก็เลยเชียร์มาเรื่อยๆจนสเปนได้แชมป์ยูโรแล้วก็ได้แชมป์บอลโลกในปีใกล้ๆกันด้วย1สมัยอดีตแชมป์โลก1สมัยยุคนั้นเป็นยุคที่สเปนรุ่งเรืองมากยุคเฟื่องฟูแล้วผมก็เชียร์สเปนตลอดแต่ว่าปีนี้ผิดคาดเฮ้ยแต่เขาไม่เล่นแย่นะเขาไม่ได้เล่นแย่หรอกแต่คู่ต่อสู้เขาเล่นดีกว่าเฮ้ยเอางี้แมตช์ที่ตกรอบคือแมตช์ที่เจอกับเจ้าภาพรัสเซียใช่ครับในเกมสเปนไม่ได้เล่นแย่นะเว้ยพี่แล้วเขาเล่นโคตรบันเลยแต่ว่าต่อเวลาเท่าไรครับก็ยังไม่ได้คือเสมอให้อยู่ตรงต้องจุดต้องมาจุดโทษซึ่งบอกเลยครับว่าก็สมศักดิ์ศรีอ่ะแต่ว่าด้วยความกดดันเจ้าภาพไงกองเชียร์เยอะกว่ากองเชียร์เยอะกว่าแล้วก็กำลังใจต่างๆนะครับทำให้สเปนเป็นหนึ่งในทีมที่เปรี้ยวในสนามจุได้ 80,000 คนก็เจ้าภาพก็ 60,000 แล้วครับก็นะแต่ว่าก็ปีนี้ไม่เป็นไรเอาหน่าเอาใหม่เพราะสเปนบอกเลยว่าปีนี้เล่นไม่แย่แต่ว่าพลาดตรงเรื่องของนี่แหละเรื่องของดวงใช่ครับอ่ะอันดับ3ผ่านไปอันดับที่2ได้แก่ทีมชาติฟ้าขาวอาร์เจนตินาอันนี้โคตรแย่แย่นี่อันนี้บอกเลยว่าอัปยศที่สุดที่ผ่านมาของทีมนี้เขาเล่นดีนะในทีมเขาก็ซุปตาเยอะซุปตาเยอะแล้วเป็นไงล่ะก็นะครับซุปตามันก็เล่นบอลนะครับเล่นกันทีมก็ต้องเล่นกัน11คนเล่นคนเดียวไม่ได้เฮ้ยแต่ปีนี้แย่จริงแย่ๆมากนัดแรกก็คือแพ้สงสารเทพประเทศเทพเมสซี่บอลล็อตดังไหมเปล่าเฮ้ยแต่ผมไม่ได้เชียร์ทีมนี้ผมไม่เดือดร้อนก็เทพเมสซี่เขาว่าคว้ามาทุกถ้วยแล้วครับยาวันถ้วยบอลโลกเว้นบอลโลกนะครับปีหน้าเขาจะมีโอกาสได้เตะอยู่ไหมเนี่ยปีหน้าเขาคงไม่เล่นปีหน้ารอบหน้าอีก4ปีเขาคงไม่เล่นแล้วครับบอลโลกครับผมก็เรียกว่าเป็นชาติที่เรียกว่าอับประโยชน์ที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาเพราะว่ากอดคอกับเพื่อนรักเทพโดเทพโด
โตกับเทพเมสซี่ไม่แต่ปีนี้อาร์เจนตินาแย่จริงๆนะพี่ก็แย่ไม่ได้บอกว่าเรื่องประเทศไม่ดีแต่คือเรื่องของปีนี้เป็นอะไรที่แบบเพราะว่าเจนนาก็เป็นทีมฟุตบอลที่ติดท็อป10ของโลกเต็งตลอดใช่ครับเต็งทุกปีไม่1ก็2ไม่1ก็2ก็ใช่จะอยู่ในท็อปจริงๆแล้วก็คือท็อป10เลยใช่ครับว่าได้ครับประเทศนี้นะฮะแต่ว่าปีนี้ก็เป้ไว้เรียบร้อยแล้วครับผมพี่อยู่ตามเพื่อนรักเทนโดไว้ครับและอันดับที่1เนี่ยบอกเลยว่าแม่งแบบเฮ้ยผมชอบมากเลยเราเข้าสู่อันดับที่1นิ้วนี้พอนี้โอเคอันที่1อันดับที่1บอกเลยว่าอินซีปีกหักอินซีเล็กเยอรมันเยอรมันนั่นเองครับผมปีนี้บอกว่าโอ้ยผมก็เชียร์เลยว่าปีนี้ยังไงเยอรมันต้องติดหนึ่งในสิ่งต้องเข้ารอบลึกแน่แน่ปรากฏว่ารอบท้ายก็อดีตแชมป์โลกเยอรมันก็ตกเป็นไปตามคาดครับผมเพราะว่าตกรอบเป็นทีมอดีตแชมป์โลกจะเป็นทีมที่ตกรอบแล้วมันไม่ขนาดนั้นพี่มันอัตยศถึงขั้นว่าเป็นอันดับที่4คืออันดับบวยของตารางอ่ะในสี่ในกลุ่มอ่ะสี่กลุ่มอ่ะอันดับที่4เลยอ่ะคือแย่สุดในกลุ่มอ่ะเขาก็ไม่ได้แย่มากเดี๋ยวฝีมือก็มีแต่แค่ว่าดวงไม่ดีครับปีนี้ดวงไม่ดีนะครับทีมนี้ผมบอกเลยว่าผมชอบมากอินซีเล็ตปีนี้ปีกขาดไปเรียบร้อยแล้วครับผมเอาล่ะไม่รู้ว่าปีนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เราอัดคลิปก่อนที่คู่ชิงจะเกิดขึ้นใช่เพราะฉะนั้นก็นะครับผมอยากให้ปีถัดไปหรือว่ามีการพัฒนาของประเทศอื่นคืออยากให้ประเทศอื่นๆที่ยังไม่เคยเป็นประเทศในเต็งเนี่ยได้แชมป์มันบ้างหรือได้มีสีสันกันบ้างใช่ครับเพราะตอนนี้คือมีแต่ประเทศเต็งๆ5ประเทศที่แบบได้แชมป์มันอยู่กันวนเวงแค่เนี้ยแต่ปีนี้ก็มีทีมใหม่ๆนะทีมใหม่ๆเข้ามารอบลึกแต่ว่าจะทำได้หรือเปล่าจะทำได้หรือเปล่าต้องรอดูครับว่าปีนี้ฟุตบอลโลก2018ว่าทีมไหนประเทศไหนจะได้แชมป์โลกใช่ถูกต้องนะครับอดีตแชมป์โลกหลายสมัยหรือว่าจะเป็นทีมใหม่ๆที่จะมาคว้าแชมป์โลกของฟุตบอลโลก2018ถ้าทุกคนเป็นทีมใหม่ๆบ้างจะได้มีอะไรเกิดขึ้นในวงการบอลบ้างครับใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้พูดง่ายคือวงการฟุตบอลทั่วโลกครับทุกประเทศก็คือว่ามีฝีมือด้านเล่นฟุตบอลเท่าเทียมกันหมดแล้วไม่เหมือนหลายสิบปีที่ผ่านมาแต่ส่วนมากจะมีอันดับหนึ่งก็ต้องเป็นเซบาบราซิลอาร์เจนติน่าอิตาลีเยอรมันฮอลแลนด์พวกนี้ครับและสุดท้ายสำหรับฟุตบอลโลกปีนี้2018ก็มีทีมใหม่ๆที่เข้าสู่รอบลึกๆครับแต่เราก็ไปรอลุ้นกันดูนะว่าแชมป์ฟุตบอลโลกจะเป็นใครในปี2000เท่าไหร่นะ2018นี้นะครับแชมป์ฟุตบอลโลกจะเป็นทีมไหนจะเป็นทีมเก่าหรือทีมใหม่นะครับครับผมติดตามกับพวกเราได้นะครับแล้วก็รู้ไปถึงสาระอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เราอยากจะพูดนะครับไม่เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องนี้คุณอยากให้เราไปทอล์กกะดอที่ไหนประตูบ้านคุณถ้าเกิดว่าคุณว่างอยู่อยากให้เราไปทอล์กที่บ้านคุณก็ได้เหมือนกันนะครับผมใช่ครับแล้วก็เจอกันใหม่ใน EP ถัดไปวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกด Subscribe กันด้วยกดตามช่องไหนช่องเราสิช่องไหนฮะยักคิวสตูดิโอชัดโอเคบ๊ายบายเจอกันใหม่ EP ถัดไปเฮ้